งยันปฏิบัติธรรมตอนฉันข้าวเสร็จทานอาหารเสร็จนี่มันช่วยให้เราชนะทีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนใครชนะได้นี่ผ่านไปได้นี่ถือว่าเก่งชื่นชมจริงๆแล้วงานการปฏิบัติไม่ใช่งานพูดมากภาวิตาพหูลีกตาสองศัพท์นี้เราสวดกันอยู่เรื่อยแต่จะมาเองก็พยายามพูดให้มากที่สุดเพื่อให้เข้าใจว่าต้องทำอะไรแม้พูดมากขนาดนี้ญาติโยมบางส่วนยังเข้าใจยากนั่นหมายความว่าอาตมาอาจจะพูดไม่ตรงประเด็นที่จะให้โยมเข้าใจจริงๆแล้วงานการปฏิบัติคืองานที่อยู่กับความสงบและความวุ่นวายญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนี้หลายคนบอกว่าหลายคนกล่าวว่าหนูปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอกเพราะหนูมันวุ่นวายหนูสับสนมากหนูนั่งไม่ได้จริงๆก็เป็นเช่นนั้นอย่างนั้นการปฏิบัติอาจจะพูดว่าคือการมานั่งดูความวุ่นวายให้ได้นะต้องมานั่งดูความวุ่นวายในใจตัวเองให้ได้นั่งดูมันก่อนไม่ต้องไปทุบไปร้อนอะไรกับมันดูมันจนกระทั่งเห็นการเกิดดับของการดูแต่ละครั้งในเบื้องต้นนี่มันไม่เห็นหรอกมันเห็นไม่ทันไม่ใช่ว่าไม่เห็นแต่มันเห็นไม่ทันเพราะมันรวดเร็วมากเร็วจนกระทั่งเราไม่มีกำลังสติเข้าไปกำหนดรู้ได้อาตมาเองบวชพระมา30ปี40ปีมันก็อย่างยากแต่มันได้หลักการถึงการเข้าไปพัฒนาคำว่ายากให้ง่ายขึ้นสิ่งที่ได้ตามมาสำหรับผู้ปฏิบัติคือความอดทนที่ทนและอดได้มากกว่าคนอื่นความภาคเพียรพยายามที่พยายามมากภาคเพียรมากมากกว่าคนทั่วไปในศาสนาของพุทธเจ้าขาดวิริยะขาดความอดทนจักหาการประสบความสำเร็จได้ยากพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความภาคเพียรพยายามอดทนตลอดเวลาและตลอดไปงั้นการนั่งสมาธิในบางส่วนของดร.เอเบก้าให้ใช้เวลา10วันงดพูดงดคุยแต่ก็ยังให้ดื่มให้กินในเวลาที่กำหนดไว้เพราะให้เราเข้าไปดูเวทนาอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งมีชื่อเสียงในต่างประเทศแล้วก็ชาวฝรั่งไปเข้าคลาสเยอะมากแม้ดร.เอเมก้าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ลูกศิษย์ก็ยังสานงานต่อเอาไว้วันหลังเล่าเรื่องประวัติดร.เอเมก้าดร.หลายคนที่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติดังนั้นอาจารย์คิดว่าทุกวิธีดีหมดเพียงแต่ว่าจะดีสำหรับใครวิธีหนึ่งอาจจะดีสำหรับวิไลลักษณ์วิธีหนึ่งอาจจะดีสำหรับยมยุพาอื่นใดเป็นต้นทุกวิธีจะไปถูกจริตใครนั้นก็แล้วแต่ว่าสายทุกสายในการปฏิบัติของพระเถรานุเถระสัมมาระหังยุบหนอพองหนอพุทโธอื่นใดเป็นต้นหลวงพ่อเทียนยกไม้ยกมืออาตมาคิดว่าก็เป็นจริตที่เหมาะสำหรับคนที่ต่างกันตอนนี้ตัวเรากับวันที่ตัวเราเราจะเลือกแบบไหนที่มันเหมาะสมกับจริตของเราบางคนก็ชอบแบบอ่อนหวานประคบประงมอื่นใดเป็นต้นแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ที่โยมว่าโยมจะเลือกแบบไหนโดยมีเป้าหมายว่าทำให้เราอยู่อย่างสงบเบิกบานเยือกเย็นแล้วก้าวข้ามความทุกข์ปัญหาชิดไปได้ในแต่ละช่วงของชีวิตเราจะพูดอีกประโยคที่สองว่าสามารถไม่สร้างปัญหาได้ในทุกก้าวย่างของช่วงชีวิต บางคนไม่แก้ปัญหา
แต่เป็นนักสร้างปัญหาสร้างปัญหาบอกไม่ต้องเราได้นอนนะส่วนมากจะแก้จะแก้ปัญหางั้นแก้ปัญหาก็วิธีแก้ปัญหาดีๆที่ดีที่สุดบอกอยู่เสมอว่าคือวิธีอย่าสร้างปัญหาถ้าใครก็ตามแต่ที่เป็นนักแก้ปัญหาก็คืออย่าสร้างปัญหางั้นปัญหาในทางพุทธศาสนานี้พุทธเจ้าเริ่มต้นด้วยตัวทุกข์ตัวทุกข์หรือตัว suffering เป็นตัวปัญหาในทุกที่ของคนเกิดมาไม่มีใครไม่มีปัญหานั่นหมายความว่าไม่มีใครไม่มีทุกข์หญิงสาวไม่มีแฟนก็ทุกข์หญิงสาวมีแฟนแล้วก็ทุกข์สาวแต่งงานแล้วไม่มีลูกก็ทุกข์แม้มีลูกแล้วเหมือนยมยุพาก็ทุกข์อย่างนั้นความทุกข์ในทางพระศาสนานั้นพุทธเจ้าเอาผลมาไว้ก่อนจะพูดถึงเหตุเพื่อให้เห็นว่าชีวิตคือการเกิดมาเพื่อเรียนรู้แก้ไขพัฒนาให้ไปถึงการดับทุกข์เพื่อจะพูดอย่างชัดเจนในพระไตรปิฎกว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องเดียวคือเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ถ้าเราซื่อสัตย์ต่อเราอย่างตรงไปตรงมาว่าเราน่ะมีทุกข์มีทุกข์ไม่อารมณ์มีเจ้าค่ะปักกินดากาทุกข์ทุกข์ที่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นทุกวันกินมากนอนมากอิ่มมากพวกเหล่านี้ก็เป็นทุกข์เช่นกันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เป็นต้นงั้นตอนนี้เราจะมองทุกข์อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อความเข้าใจและพัฒนาตัวเรางั้นบางคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะมองทุกข์เป็นความท้าทายถ้าเราศึกษางานพุทธศาสนายังไม่มีมหาบุรุษคนไหนทั้งที่ถูกแต่งตั้งเองและสาบานเองที่พูดถึงเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เหมือนพุทธเจ้าไม่มีเพราะพุทธเจ้าเองตอบโจทย์ใหญ่ที่สุดของสากลจักรวาลชาวโลกคือความทุกข์แต่เราบอกตัวเองว่าแสวงหาความสุขใช่ไหมแล้วคนเราจะถามกันเสมอว่าเธอมีความสุขดีไหมลองช่วยกันคิดนะคนเราจะเช็คคนอื่นอยู่เสมอว่าชลินเธอมีความสุขไหมนั่นหมายกำลังย้ำเตือนและถามว่าความทุกข์ของเธอมากหรือน้อยเพื่อจะเปลี่ยนคำถามใหม่ไม่ถามว่าเธอมีความสุขดีไหมอาจจะถามอย่างตรงไปตรงมาว่าวันนี้ความทุกข์ของเธอมากหรือน้อยแต่เมื่อเราถามว่าเธอมีความสุขดีไหมเราก็จะโกหกคนอื่นตลอดเลยว่ามีความสุขดีใช่ไหมโยมนาก็จะหลอกเพื่อนอยู่เรื่อยว่าวันนาสบายดีไหมสบายดีแท้จริงแล้วการเกิดการแก่การเจ็บและการสุดท้ายคือตายไม่มีความสม่ำเสมอเป็นสัจจะความจริงคือพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอนิจจังคือความเปลี่ยนแปลงงั้นตอนนี้เราเองชาวพุทธเอาคนไทยก็แล้วกันเขาว่านะคนไทยชอบสนุกไม่ยอมคนไทยชอบสนุกและความสุขของคนไทยส่วนใหญ่นะไม่เอาจริงเอาจังอันนี้เขาว่ามาถ้าจะตำหนิก็ตำหนิคนที่ว่าอาตมาเป็นแค่มาโพสต์ต่อบางเรื่องโพสต์ต่อก็ไม่ได้นะเขาว่าคนไทยเป็นคนชอบสนุกสังเกตได้จากประเพณีอย่างเช่นงานกุศลงานบุญแห่ต้นพระป่าก่อนจะไปเอาบุญก็ต้องให้สนุกก่อนใช่ไหมยมยุพาอ่ะยมเปิ้ลจะไปไหนจะไปแห่กฐินจริงๆแล้วเรื่องกฐินไม่ใช่เรื่องการแห่เลยเข้าใจนะไม่ใช่การต้องไปแห่เลยต้องเข้าใจว่าทุกครั้งที่เริ่มแห่แหนกฐินไปผิดพุทธวิธีแล้วเห็นไหมเขาแห่กฐินตอนนี้แม้แต่งานบวชก็ตามมีรถแห่ด้วยโยมหมอลำซิ่งคนแก่ก็ซิ่งยายก็ถูกหามมาซิ่งอยู่หน้ารถแห่ใช่ไหมโยมพวกเรานี่ออกห่างจากงานแท้จริงทางพุทธศาสนาคือชอบไปหาความสนุกแต่ห่างไกลความสงบ
นี่ขอชื่นชมทุกน้ำใจนะมาแสวงหาความสงบแม้เพียงได้แค่นิดหน่อยก็ยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวย่างไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราเก่งมากชื่นชมคนทั้งเนเธอร์แลนด์ก็มีกี่คนนี่1 2 3 4 5 6 7 8ก็ไม่ได้ถ้ามามากกว่านี้ก็มีที่นั่งเอาขนาดนี้นะอย่าให้เยอะกว่านี้นะเพราะอะไรคนทำอาหารก็เหนื่อยไม่เหนื่อยคนล้างส้วมก็เหนื่อยปูที่นอนให้ก็เหนื่อยแต่ก็อนุโมทนาในน้ำใจลองนึกดูว่านึกดูว่าถ้าเราทุกคนมีบ้านเปิดบ้านสวดมนต์เปิดบ้านนั่งสมาธิเปิดบ้านให้คนมารักษาศีลเจริญสติภาวนามันจะยิ่งใหญ่ในชีวิตนะโยมนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้พูดก็พูดเถอะส่วนใหญ่แล้วเปิดบ้านให้เพื่อนไปกินเหล้าใช่ไหมเปิดบ้านให้เพื่อนให้พวกไปกินข้าวที่บ้านแล้วคุยกันเรื่องสนุกเรื่องสนุกทั้งหมดทั้งปวงเรื่องตัวเองคุย 10% แล้วเรื่องเพื่อนบ้านคุย 90% ใช่ไหมให้โยมลองดูนะมีคนหลายคนสนใจจะเปิดบ้านพระอาจารย์รับนิมนต์เลยรับนิมนต์เลยไม่ว่าจะ3คน5คนยินดีเสมอถ้าบ้านหลังนั้นมีเสียงสวดมนต์ถ้าบ้านหลังนั้นมีความเกื้อกูลพูดจากันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจกันในการใช้ชีวิตพระอาจารย์คิดว่าเป็นอุดมมงคลไม่ต้องให้ใครมาให้พรเราเรานั่นแหละกำลังให้พรตัวเองให้พรตรงไหนให้พรตรงที่ฝึกขัดเกลาตัวเองผ่านกระบวนการไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญา